สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะเรามีวิธีการหาจำนวนของไชน่านะครับจากข้อมูลด้านบนนะซึ่งการที่เราใช้สูตร VLOOKUP ในลักษณะนี้เนี่ยทำได้เนื่องจากว่ารูปแบบมันเรียงกันนะครับนั่นก็คือว่าเจแปนไทยแลนด์ไชน่าเจแปนไทยแลนด์ไชน่าเจแปนไทยแลนด์ไชน่าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจึงสามารถใช้ VLOOKUP ร่วมกับ Match ในลักษณะนี้ได้นะเพื่อไปทำการ VLOOKUP หาผลลัพธ์ของไชน่าในแต่ละเดือนในแต่ละรหัสนะครับ R1 R2 R3 เนี่ยมาแสดงได้แต่ถ้าข้อมูลเป็นแบบนี้นั่นก็คือว่าตรงเนี้ยมันไม่เรียงกันนะหรือว่าเรียงสลับกันนะตรงเนี้ยเจแปนไทยแลนด์ไชน่าพอเดือนเฟบกลายเป็นเจแปนไชน่าไทยแลนด์เดือนมากลายเป็นไชน่าไทยแลนด์เจแปนสลับกันแบบนี้นะเราจะใช้สูตรแบบที่ทำมาแล้วเนี่ยไม่ได้นะครับทีนี้มาดูว่าถ้ามันสลับกันแบบนี้นะเราจะมีวิธีการอย่างไรนะเราจะใช้ VLOOKUP เหมือนเดิมนะมาดูตรงนี้ก่อนสะพานมันคือรหัสดังนั้นตรงนี้จะเป็นคอลัมน์ที่1นะครับตรงนี้เป็นคอลัมน์ที่2ไล่ไปเรื่อยๆนะทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถใช้ if ไปช่วยได้นะนั่นก็คือเราบอกว่าถ้านะก็คือว่าถ้าตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรง B3 เนี่ยนะครับถ้ามันเท่ากับไชน่าเมื่อไหร่นะเราจะให้มันเป็นนะครับเป็นคอลัมน์แรกนะก็คือใช้คอฟังก์ชันคอลัมน์ไปช่วยก็คือคอลัมน์ A นั่นเองคือคอลัมน์ที่1นะครับ A อะไรก็ได้นะครับเช่น A1 ตรงเลข1นี้นะเราจะล็อกหรือไม่ล็อกก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่ให้เป็นค่าว่างไปกด Enter นะครับพอมันไม่ใช่ไชน่ามันก็เป็นค่าว่างไปนะครับ Copy ไปทางขวาพอเป็นแบบนี้เนี่ยตรงนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชัน Small ไปดึงมาได้เนื่องจากว่ามันเรียงค่านั่นก็คือมันเรียงตั้งแต่มันเรียงจานเฟบมาไปอยู่แล้วนะเราสามารถใช้ Small ไปดึงขึ้นมาได้นะครับ B1 ถึง K1 กด F4 ล็อกไว้นะครับค่าที่1ก็คือคอลัมน์ A1 นั่นเองนะตรงเลข1นี้เราจะล็อกหรือไม่ล็อกเลข1ไว้ก็ได้นะครับใช้ Small ไปดึงขึ้นมาก่อนนะกด Enter ดูนะครับลอง Copy ไปทางขวาแล้วลงข้างล่างนะครับพอได้แบบนี้เนี่ยเราก็ VLOOKUP ได้เลยนะ VLOOKUP ไปที่ตรงนี้นะ B12 ตรงนี้นะกด F4 ซ้ำๆก็ไปเพื่อล็อกคอลัมน์ B ไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะ copy ไปทางขวานะครับเราก็เลยต้องล็อกคอลัมน์ B ไว้คอมม่านะครับนำไปอ่านที่ตรงนี้นะครอบข้อมูลตรงนี้ไว้กด F4 ล็อกไว้นะครับปิดด้วยคอมม่า0หรือ for ก็ได้นะครับเราจะใช้ for หรือใช้เลข0ก็ได้นะครับ enter แล้ว copy ไปทางขวาแล้วลงข้างล่างสูตรที่ได้นะก็ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะก็ลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะแต่ว่าในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้แถวด้านบนนี้ไปช่วยนะครับก็เป็นแบบนี้เราก็ต้องบอกว่าเท่ากับนะครับถามว่าใช้หน้าตรงนี้นะถามว่ามันเท่ากับตรงนี้หรือไม่นะเราต้องเริ่มที่คอลัมน์ B นะครับเนื่องจากว่าเราต้องการเริ่มจากคอลัมน์เดียวกับสะพานในการลุกขึ้นนั่นเองนะถามว่ามันเท่ากันหรือไม่นะครับตรงนี้นะกด Enter ดูนะครับกด F2 ขึ้นมาดูกด F9 ถ้ามันเท่ากันเนี่ยมันก็จะเป็นจริงนะครับถ้าไม่เท่ามันก็จะเป็นเท็จพอเราได้แบบนี้เนี่ยเราใช้ฟังก์ชันคอลัมน์ไปช่วยนะครับก็เริ่มตั้งแต่คอลัมน์ที่1นะเนื่องจากว่าเราต้องการให้มันขึ้นคอลัมน์แรกจากสะพานเดียวกันนะครับก็ใช้คอลัมน์ A ไปนะ A อะไรก็ได้นะครับเช่น A1 นะถึง K เหมือนกันนะ K1 ตรงนี้นะครับเป็นตัวตั้งนำไปหารกับชุดนี้ชุดนี้ต้องวงเล็บเปิดวงเล็บปิดไว้ด้วย A1 ถึง K1 ตรงนี้กด F4 ล็อกไว้นะครับตรงนี้นะกด Enter ไปก่อนกด F2 ขึ้นมานะดูตรงนี้นะ A คอลัมน์ A1 ถึง K1 กด F9 มันคือเลข1นะไล่ไปนะครับคอลัมน์ A คือเลข1คอลัมน์ B คือเลข2มันจะไล่ไปแบบนี้นะส่วนตรงนี้นะครับมันก็คือค่า True False ที่เราได้นะครับ1หารอะไรนะครับ1หารFor ก็คือ1หาร0หาค่าไม่ได้นะครับเลขใดๆหารด้วย True ก็จะได้ค่านั้นนะครับดังนั้นตรงนี้นะผลลัพธ์ตรงนี้จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองก็คือได้คอลัมน์ที่เลข4 6 8ซึ่งถูกต้องนะครับตรงนี้นะตรงนี้เราใช้ Aggregate ไปเลยนะ Aggregate ค่าที่น้อยก็คือ Small คือเบอร์15นั่นเองนะครับคอมม่าเราเลือก Option เบอร์6นะครับเนื่องจากเบอร์6เนี่ยมันจะไม่สนใจค่า Error ในชุด Array นั้นคอมม่าจากนั้นไปไล่ค่าขึ้นมานะครับ
ค่าที่1ใช้ฟังก์ชันคอลัมน์ไปช่วยนะครับค่าที่1คอลัมน์ A นะ A อะไรก็ได้นะครับ A999 ก็ได้นะ A1 ไปเลยนะตรงนี้นะครับใช้คอลัมน์ A1 นะเราจะล็อกเลข1หรือไม่ล็อกก็ได้นะครับวงเล็บปิด Enter ไปนะ Copy ไปทางขวาแล้วลงข้างล่างนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งของคอลัมน์ที่ถูกต้องออกมาพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ VLOOKUP ไปช่วยนะครับไปที่ B12 ตรงนี้นะครับกด F4 ซ้ำก็ไปนะล็อกตัว B ไว้เหมือนกันนะครับคอมม่าจากนั้นมาครอบชุดข้อมูลตรงนี้นะครับครอบพื้นที่ตรงนี้กด F4 ล็อกไว้คอมม่าไปหาคอลัมน์ที่ได้จากการแอคทิเกตนั่นเองนะปิดด้วยคอมม่า0หรือ for นั่นเองนะจะใช้ for หรือ0ก็ได้นะครับ Enter แล้ว copy ไปทางขวาแล้วลงข้างล่างนะสูตรที่ได้นะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้นะมันก็จะยาวหน่อยผมย้ายสูตรเอาไว้ตรงนี้ให้ดูนะนำมาวางไว้ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะเราจะใช้ศูนย์แทน for ก็ได้นะครับตรงนี้นะใช้เลขศูนย์ไปเลยก็ได้นะครับก็แล้วก็ copy ไปใหม่นะแล้ว copy ลงด้านล่างนะครับคำตอบนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะก็ลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ